สวัสดีครับครูเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยนะครับตัวข้อสอบ SMOP ที่เด็กๆเพิ่งสอบกันไปเมื่อวันที่4นะครับเดือนสิงหาคมของปี2024ซึ่งข้อสอบจริงๆเนี่ยเขาให้เวลาสอบ1ชั่วโมงครึ่งมีข้อสอบแค่30ข้อแต่สิ่งที่ครูคิดว่าควรจะต้องดูเลยก็คือข้อสอบแต่ละข้อมันมีคะแนนไม่เท่ากันบางข้อ2คะแนน3คะแนน5คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆทำจะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยซึ่งของตัว SMOP นี่จะมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัว SMOP Thailand เด็กๆส่วนมากจะต้องสอบรอบแรกกันก่อนแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ตัวข้อสอบทั้งหมดจะเป็นข้อสอบChoice หมดเลยนะครับ30 question นะครับแล้วก็100คะแนนแล้วก็ตัวที่เหลือก็ไม่มีอะไรวันนี้มีเวลาก็จะมาเฉลยให้ดูพร้อมคำอธิบายนะครับถ้าเกิดมีคำถามใดๆสงสัยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทางเพจของโรงเรียนด้วยนะครับจะได้ทำคลิปอย่างนี้มาต่อไปเรื่อยๆเพราะจุดประสงค์จริงเนี่ยครูก็คือต้องการให้คนที่อยากจะเรียนกับครูเจแล้วก็ไม่ได้เรียนหรือว่าคนที่สนใจทั่วๆไปเนี่ยสามารถได้ความรู้ทางภาษาอังกฤษไปนะครับโดยที่เราก็ไม่ต้องมาจ่ายอะไรเลยแล้วก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้ช่วยการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าคิดว่าภาษาอังกฤษก็ยังเป็นอะไรที่เด็กไทยหลายๆคนเรายังขาดอยู่ยังต้องพัฒนากันขึ้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับอันนี้ของชั้นระดับประถมปีป .4 ถึงป .6 นะครับอันแรก conversation นะครับมี6ข้ออย่างข้อ1เนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามี2คะแนนใช่ไหมครับ at Jessica's house ที่บ้านของ Jessica are you Jessica's sister คุณเป็นพี่สาวของ Jessica ใช่หรือไม่ใช่ไหมครับปีเตอร์ถามและอลิซาเบธจะตอบว่ายังไงนะครับก็อันนี้นะครับข้อแรก I have no idea ไม่รู้ได้ยังไงเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นใช่ไหมครับส่วนข้อ B boy นี้เอามาหลอกง่ายๆนะครับถามอะไรคุณเจบอกแล้วว่าต้องตอบอย่างนั้นมันถามด้วย R ถ้าตอบว่า yes I am ข้อนี้จบเลยแต่อันนี้ yes I do ไม่ได้นะครับถาม R ไปตอบ do ไม่ได้ why not ทำไมจะไม่ล่ะอันนี้ก็ไม่ได้สื่ออะไรกับใน conversation นี้นะครับเพราะอันนี้ that is correct ถูกต้องแล้วอะไรอย่างนี้ครับคือใช่แล้วฉันเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวของเจสสิก้าเป็นน้องสาวเจสสิก้าอันนี้เราไม่รู้เนาะแต่ว่าเป็นซิสเตอร์ของเจสสิก้าแน่นอนข้อ2ครับ3คะแนนโรเบิร์ตมีทเจมส์ on his way home โรเบิร์ตเนี่ยเจอกับเจมส์ระหว่างทางกลับบ้าน What have you been up to these days แปลว่าอะไรครับ What have you been up to เอาแค่นี้ก็ได้ What have you been up to these days คือเหมือนกับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าซึ่งเป็นคำทักทายทั่วๆไปเลยนะครับที่อเมริกันใช้อยู่ประจำก็ What have you been up to this day Jesse จะตอบว่ายังไงก่อนนี้ก็ต้องบอกว่า not much ก็ได้นะครับแต่ในนี้ไม่มีถ้าเป็นครูจะตอบ not much same old same old ก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายอันนี้ก็ oh just working as usual ก็ทำงานเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะครับเพราะว่า What have you been up to คือเผื่อถ้าสมมติครูเจจะไปประกวด The Voice หรือว่าครูเจนจะไปอะไรดีไปแข่งทำอาหารหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกโอ้ actually I just applied to the contest อะไรเงี้ยก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเมียก็ same old นะครับ just working as usual ส่วน fine thanks เนี่ยมันต้องถาม how are you I'm fine thanks อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับส่วน it's up to you เนี่ยแปลว่าแล้วแต่คุณขึ้นกับคุณซึ่งกรณีนี้ก็ไม่ใช่ I'll tell you later why what ใช่ปะไม่ make sense นะครับอ่ะต่อไปเพราะคิดว่าข้อที่น่าจะเป็นปัญหาต้องอธิบายเยอะหน่อยก็คือน่าจะเป็นตัว reading นะครับกับตัว error ident ซึ่ง error ident เนี่ยหาจุดผิดของ SMOP เนี่ยถือว่าไม่ยากนะเพราะว่าทีเซตยากกว่าแต่มาดูกันต่อ Bill is talking to his father Thomas Bill คุยกับพ่อ I wish we could take a vacation อยากไปเที่ยวจังเลยอะพ่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งต้องดูความหมายก่อนนะครับอย่างถ้ายังไม่ดูแกรมมาข้อหนึ่งบอกว่า look we can't afford it ฟังนะลูกเราไปไม่ได้เราต้องประหยัดข้อ B yeah right we have booked a hotel ใช่เห็นด้วยพวกเราจองโรงแรมไปแล้วข้อ B ไม่ make sense แล้วป่ะข้อ C oh dear I forgot to book the flight โอ้ลูกรักพ่อลืมจองเที่ยวบินซึ่งก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมส่วนข้อ D perfect shall we go to the beach อันเนี้ย perfect ไปเลยไปทะเลกันไหม ถ้าตัดช้อยด้วยความหมายจริงๆอ่ะ A ก็ได้ D ก็โอเคใช่ไหมครับ
จะดูจากตรงไหนอีกเราต้องดูแกรมมาด้วยครับอันนี้ครับ I wish we could ถ้าใช้เป็น could อย่างเงี้ยคุณจะบอกว่ามันเป็นเหมือน conditional sentence คือเหมือน if clause แบบที่สองนะครับถ้าอันนี้ถ้าครูเขียนเป็น if clause นะif we could take a vacation อันเนี้ยอันนี้ that would be lovely อะไรก็ว่าไปใช่ป่ะถ้าเราอ่ะไปเที่ยวได้เนี่ยก็คงจะดีไปเลยนะนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือใช้แบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ I wish we could เนี่ยนะครับก็คือถ้ามันเป็น verb ช่องสองเป็น could เป็น would อะไรเงี้ยครับก็คือมันพูดในสถานการณ์ที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อยากอ่ะนะครับอยากไปเที่ยวจังเลยแบบลูกก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องประหยัดอะไรเงี้ยลูก we can't afford it ในข้อนี้เลยต้องตอบแบบข้อ A นะครับคือไปไม่ได้มันเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าใครยังไม่แม่นต้องไปทบทวนเรื่อง wish เรื่อง if clause กันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเจอในข้อสอบทุกเกือบทุกข้อสอบนะครับข้อสอบเข้าข้อสอบแข่งขันเจอแน่นอนนะครับส่วนอันนี้ข้อเนี้ย5คะแนนนะครับเพราะงั้นคะแนนเยอะนะพอมันทดสอบทั้งเรื่องความหมายทั้งเรื่องแกรมมานะครับส่วนอันนี้นะครับ long conversation การคุยแบบ long conversation นะครับต้องดูกว้างๆดูคำตอบดูคำถามให้ดีอันนี้บอกว่า Sally is talking to Billy about her problem at work Sally เนี่ยกำลังคุยกับบิลลี่เกี่ยวกับปัญหาที่ทำงานคุณจะบอกว่าเนี้ยเป็น conversation ที่ทำแม่งนิดนึงนะด้วยการที่คุณคิดว่าเขาน่าอาจจะอยากทำให้มันยากให้มันเป็นข้อสอบมันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแต่ว่า whatever มาดูกัน Hi Billy I am calling to tell you about my problem เฮ้ยวันดีบิลลี่แบบโทรมาปรึกษาปัญหามาเล่าปัญหาให้ฟัง I really need to talk to you ฉันน่าต้องการคุยกับคุณจริงๆแล้วตรงนี้จะไปตอบจะต้องเป็นคำถามถามว่าอะไรใช่ไหมครับ3คะแนนเนี่ยดูคำตอบครับบิลลี่บอก no not at all ไม่เลยไม่เลย come over here มาสิ I will make you a pot of tea เดี๋ยวจะต้มชารอ Sally what's the matter เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยแค่นี้ก็ไม่ make sense แล้วปะ come over here แล้วก็คุยกันอยู่แล้วให้มาแล้วก็ what's the matter แล้วก็ it's about my boss he is always finding fault with my work นะครับตรงเนี้ยมาดูกันก่อนตรงนี้ต้องเป็นการขอนะครับพอมาเล่าเรื่องปัญหาของฉันนะครับก็ต้องสะดวกคุยหรือเปล่ารังเกียจไหมที่จะคุยบ้างแล้วค่อยตอบ no not at all ใช่ไหมครับข้อ4นะเพราะฉะนั้นมาดูโจทย์กันโจทย์อยู่อีกหน้าหนึ่งเอ้ยช้อยอยู่อีกหน้าหนึ่งข้อ4ครับอันเนี้ย Do you mind if I come over to your house เธอจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะไปบ้านเธอ Am I a nuisance อ่ะ nuisance นะครับก็คือฉันเป็นปัญหาหรือเปล่าสร้างความยุ่งยากให้หรือเปล่า Have you got a minute คุณมีเวลาสักหนึ่งนาทีไหม I am wondering if you could help me ตรงนี้ต้องดูนะครับข้อดีดอกอะสงสัยจังเลยว่าจะช่วยฉันได้ไหม No not at all ไม่เป็นไรเลยเฮ้ยมันตอบว่าไม่อ่ะเพราะฉะนั้นข้อ D dog ไม่ใช่นะครับส่วนข้อ C ก็เหมือนกันเขาตอบว่า no เพราะฉะนั้นเลยต้องไปข้อ A ครับ Do you mind if I come over ก็เฮ้ยว่างไหมจะรังเกียจไหมถ้าเกิดฉันจะไปหา No not at all ข้ามเดี๋ยวจะชงชารออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยต้องตอบข้อ A นะครับส่วนอันนี้นะครับ What's the matter is about my boss He always finding fault with my work คือจับผิดงานฉันเสมอเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ I can't literally do anything that pleases him ทำอะไรไม่ได้เลยที่จะเอาใจเขาที่จะทำให้เขาแฮปปี้อ่ะเพราะอันเนี้ย5คะแนนเลยนะครับข้อ5เนี่ยจะเอาอะไรดีแล้ว he probably has problem at home ก็จะมีปัญหาที่บ้านก็ได้เพราะข้อ5นี่แหละคือตัวปัญหาที่ครูว่า He's on top of everything there. คือเขาคุมทุกอย่างเลย He's on top of everything คือแต่ว่าในความหมายจริงๆก็คือเขาทุกอย่าง everything is under control under him อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน he has always got my back คือเขาซัพพอร์ตฉันเสมอเขาแบบว่าระวังหลังให้ฉันเสมออย่างเงี้ยข้อ B ไม่ใช่อยู่แล้วข้อ D dog he always see eye to eye with me see eye to eye คือเห็นพ้องต้องกันแต่นี้เขามีปัญหากับหัวหน้าเพราะดีกับดีไม่ใช่
ซึ่งอันนี้เวลาคุณเฉลยคุณเฉลยว่าไม่ A ก็ C นะครับซึ่งถ้าเป็นข้อ C he's on my case for everything ประโยคมาทำแม่งแต่เขาก็ใช้กันอยู่นะ he's on my case for everything ก็คือแบบเขาอะเช็คทุกอย่างเลยที่ฉันทำอะไรเงี้ยคอยจับผิดคอยอะไรเงี้ยนะครับเพราะจริงๆคือว่าเหมือน A ก็จะได้เหมือน C ก็จะได้แต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยเหมาะทั้งคู่เลยนะความจริงอะภาษาอังกฤษมันจะมีประโยคที่พูดได้ตรงกว่านี้แล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่านี้อย่างเช่นอะไรถ้าครูจะใช้แทนนะ It's about my boss. He is always finding fault with my work. He's always check up on me all the time. ใช่ปะ He's always pick up on me อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะตรงไปครูว่าเขาเลยต้องการทำให้มันยากขึ้นไหมข้อ5ถ้าครูเฉลยครูก็ขอเลือกไปข้อ C แล้วกันนะครับว่าจะตรงกว่านะครับแต่ข้อ A ก็เหมือนจะได้แหละนะครับ I can't literally do anything that pleases him ทำอะไรไม่ได้ที่เขาจะพอใจแล้วเสร็จปุ๊บบิลลี่จะต้องบอกยังไงต่อและแซลลี่ค่อยตอบไอ้แซลลี่เป็นคนบ่นใช่ไหมหัวหน้าเนี่ยต้องจับผิดฉันตลอดเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาที่บ้านก็ได้แต่นั่นก็ไม่ได้จะเป็นสิทธิ์ที่จะให้เขามาลงที่ฉันใช่ไหมเนี่ยข้อ6ก็ต้องคนฟังก็ต้องถามต่อใช่ไหมเพื่อนอ่ะIs it right for him to do that เขามันเป็นเขามีสิทธิ์ทำอย่างนั้นหรอ Where does he have problems เขามีปัญหาที่ไหนเนี่ยข้อ4 Will there be a chance to please him จะมีโอกาสที่จะทำให้เขาแฮปปี้ไหมหรือ What's the reason for all that อะไรเป็นเหตุผลจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยครูตัดไปได้ข้อเดียวดูคร่าวๆเมื่อกี้คือข้อ4 A B D เก็บไว้ก่อนนะครับตรงนี้จะถามว่าอะไรดีครับเขาบอก he probably has problems at home but that doesn't give him the right to do that to me ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องอะไรครับไม่ใช่ where does he have problems นะครับก็ถ้าจริงๆก็คือน่าจะเป็นข้อดีที่สุดในกรณีนี้ใช่ไหมครับ what's the reason for all that คืออะไรเป็นเหตุผลทั้งหมดเนี่ยคือทำไปทำไมเนี่ยทำไปเพื่อนี่ใช่ป่ะถ้าเอาง่ายๆประโยคพูดจริงๆก็ Why did he do that to you? He's not supposed to do that to anyone else อะไรก็ว่าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูนะซึ่งอย่างข้อ6อ่ะครูว่าไม่มีอะไรข้อ6คือแบบประโยคมันไม่ได้สมจริงอ่ะนะครับแต่ว่า whatever เราก็ต้องทำอยู่ดีใช่ไหมครับแล้วบิลลี่ก็ค่อยตอบว่า You're right Sally To be a good boss one must keep his professional life completely separate from His private life ต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อดีแหละดีสุดว่า what is the reason for all that ส่วนอันนี้ vocabulary ข้อ7ถึงข้อ12อันนี้ครูว่าก็แอบเอาคำศัพท์ยากมาเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดใครที่ทำ reading เยอะๆหรือมีคลังคำศัพท์เยอะก็จะได้ตรงนี้ไปแจกคะแนนข้อนี้สองคะแนนนะครับ the thought of going into hospital was making him nervous ใช่ไหมความคิดที่ว่าจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกแบบว่า nervous ทุกครั้งเป็นกังวลตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้า thrill คือความหมายบวกชอบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ย impress ประทับใจ delighted happy ไม่ใช่ nervous ครับกลัวกล้ากลัวกลัวจะโดนฉีดยาไหมอะไรเงี้ยนะครับส่วนอันนี้3คะแนนข้อ8เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีตรงนี้ก่อนปึ๊บ police attempts to นะครับ Criminal gangs were largely unsuccessful ไม่ประสบความสำเร็จนะครับการที่ตำรวจพยายามที่จะ attempt คือการพยายามที่จะอะไรครับตรงนี้ต้องเป็น infiltrate นะครับคือแทรกซึมเข้าไปในแก๊งอาชญากรนะครับอาชญากรรมใช่ไหมมันไม่ประสบความสำเร็จคือให้ตำรวจไปเป็นไส้ศึกอะไรอย่างนี้ป่ะครับ incur ก็เหมือนเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมและ invoke interrogate เนี่ยต้องดูนะ อย่างนี้ก่อน nuisance อันนี้ nuisance นะครับ nuisance แปลว่าความรำคาญสิ่งที่รบกวนนะครับส่วนอันนี้ incur นะครับ incur incur คือการประสบก่อให้เกิดแต่ปกติครูจะไม่เน้นให้ดูฝั่งภาษาไทยนะดูภาษาอังกฤษครับ become subject to จุดๆคือ suffer from นะครับ experience ไปเจออะไรมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอะไรคำหนึ่ง invoke interrogate
invoke นะครับอันนี้ cite or appeal to someone or something นะครับก็คืออ้างอิงถึงนะครับพูดถึงหันไปปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ interrogate ครับ invigorate invigorate นะครับ invigorate อันนี้คือการ give strength or energy to คือให้พลังงานนะครับ revitalize นะครับทำให้มีพละกำลังนะครับแค่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยเลยต้องเป็น infiltrate แทรกซึมนะครับ3คะแนนนะครับถึงบอกคะแนนมันไม่เท่ากันนะส่วนข้อนี้5คะแนนนะครับ an airline spokesman stated that the safety of passenger was absolutely ความหมายล้วนๆครับถ้าไม่รู้นี่ก็ต้องยอมเสียคะแนนเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่ของสายการบินนะครับ spokesman คือเหมือนเป็นประชาสัมพันธ์ตัวแทนสายการบินที่ออกมาแจ้งอ่ะเขาระบุว่านะครับ stated ระบุว่า the safety of passengers ความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยมันจุดๆ was absolutely อันเนี้ย negligible paramount detrimental แล้วก็ ludicrous นะครับอันนี้ต้องเป็น paramount ครับคือ very very important สำคัญที่สุดครับ paramount นะครับเพราะว่า negligible นี่แปลว่าละเลยอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูความหมายมานะคำพวกนี้อยู่เราจำเองไม่ได้หรอกต้องไปหามานะครับเจอบ่อยๆแล้วจำได้เองนะครับเพราะคำพวกนี้เหมือนกับคำที่เขาก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลย detrimental ก็ tending to cause harm มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมนะครับludicrous นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่า foolish absurd ridiculous บ้าบออะไรเงี้ยแล้วก็ทำอะไรแบบตลกอะไรเงี้ยนะครับส่วนอันนี้ครับอันนี้ข้อ10ข้อ9ก็5คะแนนใช่ไหมส่วนอันนี้นะครับ similar meaning อย่าลืมว่าเด็กๆต้องเช็คตรงนี้เสมอนะครับว่าเขาต้องการหาซินโนนิมหรือแอนโทนิมอย่างอันนี้เป็นหาซินโนนิมความหมายใกล้เคียงกับ delighted อันนี้ต้องดูครับไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะครับพวกเรามีความยินดีนะครับว่าการเจรจาต่อรอง negotiations have been completed successfully มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้น we are pleased นะครับ ส่วนข้อ11ครับ cards are either stolen or used by fundraisers are fraudsters card เนี่ยไม่ถูกขโมยก็ถูกพวกคนขี้โกงเอาไปใช้นะครับ fraud who have made counterfeit copy counterfeit เนี่ยอันนี้คือ fake ครับของปลอมนะครับคำศัพท์นะครับทั้งนั้นเลยส่วนข้อ12ครับ mesmerize the first time ครั้งแรกที่ได้เห็นไดอาน่าเนี่ยผมก็หลงไหลในความสวยงามของเธอนะเพราะฉะนี้ captivated ครับรู้สึกจับใจเลยอะไรเงี้ยนะครับว่า I was captivated by her character by her beauty by her personalities ได้หมดเลยนะครับมันจับใจต่อข้อ13นะครับ Chromium and Nickel จุด commonly in area which should also rich in magnesium ข้อนี้2คะแนนเองซึ่งผมว่าข้อนี้ความจริงได้ใช้คะแนนเยอะนะเพราะว่าก็เช็คได้หลายอย่างเลยแหละนะครับโครเมียมกับนิกเกิลเนี่ยมันเกิดขึ้น commonly เกิดขึ้นทั่วไปเอาคือแปลว่าเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะในบริเวณที่มันมีแมกนีเซียมนะครับเยอะ rich in magnesium in areas อันนี้แป๊บนึงนะครับ in area which ตรงนี้ต้องเป็น R เขาเล่าแบบนี้เป็นการให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นต้องเป็น present simple ใช่ไหมแต่ใช้เป็นรูป passive voice หรือรูป active voice ล่ะอันนี้ก็ are commonly in area อยู่ใน area ทั่วไปไม่จำเป็นต้องถูกเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากปฏิกิริยากันหรืออะไรกันมันก็มีเจอได้พบได้ทั่วไปนะครับเกิดขึ้นได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นตอบข้อ A นะครับข้อ14
My daughter says politics อันเนี้ยหลายๆคนเอา R เนี่ยก็ผิดเลยนะเพราะว่า politics มันเป็นชื่อเป็นเรื่องการเมืองเหมือนกับวิชา Maths Mathematics นะครับเติม S อย่างเงี้ยนะครับเป็นชื่อซึ่งมันเป็นเอกพจน์เขาเขียนแบบนี้อยู่แล้วเรานับเป็นเอกพจน์มันไม่ A ก็ C นะครับ politics is boring ลูกสาวบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับแล้วก็จะเอา it is a common attitude ก็ได้นะถ้าตรงนี้เป็นจุด full stop แต่ตรงนี้มันเป็นคอมมาครับมันเชื่อมประโยคเลยต้องเป็นข้อ C นะครับ which is a common attitude among teenagers ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทั่วไปเลยแหละในวัยรุ่นทั่วไปก็จะคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะครึ่งทางละข้อ15ครับ Cotton production was การผลิตสำลีใช่ไหม was อะไรครับ the increase however it was still a small industry to hemp and canvas production นะครับข้อเนี้ย it was นะครับ the increase it was on the increase ปะมันอ่ะกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็ compare to เมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับใช่ปะนะข้อนี้ก็เลยต้องเป็นข้อ A เป็นรูปย่อ passive voice นะส่วนอันนี้ครับข้อใดผิดแกรมมา Craig was always quick at maths Craig เนี่ยเก่งเลข and he had trouble with reading and writing อันเนี้ยชัดเจนคือข้อ C ผิดนะมันประโยคมันไม่ได้ไปด้วยกันใช่ไหมครับ Craig อะคิดเลขไวนะต้องเป็น but แต่เขาอะมีปัญหาเรื่อง reading กับ writing ใช่ป่ะครับมันไม่ใช่ว่าเล่าเรื่องข้อดีกับข้อไม่ดีไปด้วยการเชื่อมด้วยแอนมันต้องบัดเก่งเรื่องนี้แต่ไม่เก่งเรื่องนี้อย่างนี้นะครับส่วนข้อนี้17-18 individuals with indecisiveness always blame themselves and regret to make a decision after they make it คนรายบุคคลเลยอ่ะที่เขาเป็นแบบ indecisiveness เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยก็จะโทษตัวเองแล้วก็เสียใจที่ตัดสินใจแบบนั้นไปหลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเสียใจกับเรื่องที่เราตัวทำไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพียงข้อเนี้ย regret ต้องตามด้วย ing นะครับ they นะครับ always blame themselves and regret making a decision นะครับเสียใจที่ได้ทำการตัดสินใจนั้นไปนะครับไม่ใช่ too ไม่ใช่เสียใจที่จะนะครับเพราะ too คุณจะให้จำว่า too คือแปลว่าที่จะนะครับส่วนข้อ18 Half of the purchase price must be paid. ครึ่งหนึ่งของราคาซื้อจะต้องถูกจ่ายตอนนี้เลยงั้นก็ถูกไหมคือจำนวนเงินก้อนนี้จะต้องถูกจ่ายมันจ่ายเองไม่ได้ And the remainder และจำนวนเงินส่วนที่เหลือ is to be paid off in monthly installment จำนวนเงินส่วนที่เหลือจะต้องถูกชำระเป็นรายเดือนใช่ไหมเพราะมันเป็นรายเดือนเป็น monthly อย่างเงี้ยเพราะ installment เนี่ยผิดเพราะ installment มันจะต้องเติม s ใช่ไหมนะครับว่าต้องจ่ายเป็นงวดๆนะครับค่อยๆทยอยจ่ายสมมติเงิน5,000จ่ายครึ่งหนึ่งเป็น2,500แล้วที่เหลือจ่ายเดือนละ500ต่อไปอีกจนกว่าจะครบอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะบวกดอกเบี้ยด้วยหรือเปล่าส่วนอันนี้นะครับ fill in the blank หรือเป็น cross test นั่นเองซึ่งคะแนนไม่เท่ากันอีกแล้วไอ้อย่างข้อเมื่อกี้หาคะแนนเนี่ยใช่ป่ะเราต้องดูดีๆนะครับคะแนนเนี่ยถ้าเกิดพลาด2-3 ข้อแต่ว่าไปพลาดข้อคะแนนเยอะ3 ข้อ5 คะแนนก็15 คะแนนหายไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ Trader Joe's ครูบอกเลยว่า Trader Joe's เป็นร้าน chain store ที่ขายของส่วนมากจะเป็นของนำเข้าจากทั่วโลกซึ่งคนก็เลยชอบแต่ผู้เจอยู่ชิคาโกเนี่ยก็จะมีร้าน Trader Joe's ที่แบบคนไปของบางอย่างอาจจะแพงหน่อยแต่ว่ามันอร่อยมันน่ากินเป็นถั่วนำเข้าจากเม็กซิโกเป็นชีสนำเข้าจากอิตาลีอะไรเงี้ยเป็นมะพร้าวนำเข้าจากประเทศไทยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้มีความแตกต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่อื่นแต่อันนี้มันเกิดซาโมเนลลาเอาท์เบรกคือซาโมเนลลาเป็นเชื้อโรคเกิดเอาท์เบรกคือเป็นมันระบาดแพร่กระจายไปเลย Link to Trader Joe's Basil Basil Holy Basil นี่คือใบกะเพราครับจำพวกเดียวกันเนาะเสื้อเนี้ย Trader Joe's จุด is infinite herbs organic basil on Wednesday เขาทำอะไรครับกับออร์แกนิกเบซิล
หลังจากที่สินค้าเนี้ยมันถูกเชื่อมกับการติดเชื้อซาโมเนลล่าในรัฐทั้ง7 รัฐเลยเขาก็ต้องทำอะไรครับขอคืนเก็บคืนเรียกคืนใช่ไหมเพข้อเนี้ยชัดเจนเลยคือต้องรีคอลนะครับอันนี้ถูกต้องคือเขาเรียกสินค้าคืนเพราะว่าใครที่ซื้อไปกรุณานำมาคืนด้วยเพราะว่าสินค้าเราอาจจะมีการติดเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้น Trader Joe's recalled นะครับ is infinite herbs ซึ่ง the product was sold in packages between February 1st and April 6th in 29 states เพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยถูกขายในแพ็กเกจแบบไหนนะครับ in 25 ounce นะครับ25 ounce package นะครับซึ่งอันนี้คุณจะสอนไปเลยว่าถ้ามีแดชไม่ต้องมีเอสนะครับข้อ20เนี่ยถ้าดูจริงๆอ่ะครูคิดว่า25 ounce packages นะครับที่หลังข้างหลังเนี่ยเพราะอันเนี้ยก็น่าจะเป็นเฮ้ยมาครูหายอันนี้นะครับอันนี้หรือไม่ก็สี่นะครับ25 ounce package เพราะว่านี่นะถ้าครูจะเห็นเขียนนะเขาจะต้องเขียนเป็นอะไรครับ25หรือถ้าจะแดดก็ต้องแดดแดชให้หมดเหมือนกับเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะเขาไปเอาข่าวจริงมานะแล้วก็ซาโมเนลล่าเทรดเดอร์โจส์นะครับซาโมเนลลาสนะครับมันลิงก์กับออร์แกนิกเบซิลซึ่งเขาก็ต้องเรียกคืนนะครับเนี่ยความจริงมันต้องเป็น2.5 ounces ounce นะครับ ounce package container นะครับซึ่งดูจากข่าวนะครับ NPR News นี่ก็ดีเพราะนี้ก็คือน่าจะเกิดขึ้นที่อเมริกานะครับใช้คำว่า state ตรงนี้นะเนี่ยครับอันนี้เราจะเห็นตัวอย่างจากข่าวจริงนะ The product was packaged in 2.5 ounce clam shell container เพราะงั้นก็เฉลยแบบมีแดชนะครับถ้าเราเอาดูจากเจ้าของภาษาเขาใช้นะครับอึ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 บเพียงอันนี้นะครับ recalled ขีดนะครับอ่ะไม่ใช่ขีดต้องไม่มี s นะครับข้อ a และอันต่อไป ข้อ21ครับตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องอ่านเยอะแยะเลยนะ CDC ครับ Center for Disease Control เป็นองค์กรอาหารและยาอันนี้องค์กรควบคุมโรคอะไรอย่างนี้ครับ Issue an alert นะครับประกาศคำเตือนนะครับ Trader Joe's to clean surfaces and item that may have จุด in contact may have จุด have หลัง have ต้องเป็น verb ช่อง3ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย have come came come ครับต้องเป็นคำครับ into contact ใช่ไหม has have บวกช่อง3อะนะครับ perfect เพื่อข้อนี้ต้องตอบข้อ A นะครับส่วนข้อ22 Salmonella infection is characterized by symptom of diarrhea ก็คือจะท้องเสียท้องร่วงนะครับซึ่ง develop 6 hour to 6 days after of the bacteria นะครับอาการเนี่ยจะเกิดขึ้นภายใน6ชั่วโมงถึง6วันเลยหลังจากที่คอนซูมมีไหมบริโภคเข้าไปหรืออินเจสชันครับการกินเข้าไปครับหลังจากกินเข้าไป6ชั่วโมงถึง6วันก็จะมีอาการได้นะครับส่วนข้อ23 The CDC recommends ครับแนะนำ people จุดๆนะครับข้อ23เนี่ยชัดเจนนะต้อง recommend people ตามด้วย verb หนึ่งดังเดิมนะครับ call The healthcare provider คืออะไร healthcare provider ให้โทรหาเดี๋ยวพูดดูตรงนี้แป๊บนึงนะครับให้ติดต่อ healthcare provider คือผู้ให้บริการทางการแพทย์ใกล้เคียงนะครับให้ไปติดต่อเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็
if they have severe salmonella symptom ถ้ามีอาการรุนแรงนะครับก็ไปติดต่อซะส่วนโอเคครูเช็คเพราะครูไม่มั่นใจว่าครูเฉลยแล้วครูพิมพ์ถูกหรือเปล่าที่ครูพิมพ์แปะเอาไว้ในเพจนะครับเพราะว่ามันมีสองข้อมันที่ครูพิมพ์ไม่ครบนะครับว่าพิมพ์ตัวสลับกันส่วนข้อ24นะครับIf they have severe salmonella symptoms such as bloody diarrhea ถ่ายเป็นเลือด diarrhea that does not improve for more than 3 days 3 วันยังถ่ายเหลวอยู่ and sign of dehydration อันนี้ดีมากเพราะว่า dehydration คือการขาดน้ำภาวะขาดน้ำก็ให้ไปปรึกษาแพทย์ซะนะครับส่วนอันนี้นะครับ25-30เนี่ย reading อันเนี้ยสองข้อแม่ข้อแมวอ่ะ a small black cat missing in the George Mason Hall แมวหาย She is frightened of dogs กลัวสุนัข and teenage boy แล้วก็กลัวเด็กผู้ชายวัยรุ่น If you see her ถ้าเจอกรุณาโทรหาเราด้วย She is like our daughter เลี้ยงเหมือนลูกสาวเลยนะครับแล้วก็ We really miss her พวกเราคิดถึงแมวเรามากเพราะฉะนั้นน่ะข้อ25นี่ชัดเจนไหมวัตถุประสงค์ของป้ายประกาศนี้ก็คือต้องการประกาศให้สาธารณะระมัดระวังและช่วยหาแมวของพวกเขาด้วยถ้าเห็นกรุณาแจ้งมาด้วยใช่ไหม ส่วนนี้ก็ห่วงรักเหมือนลูกสาวก็ต้องเป็น anxious ใช่ไหม sorrow เสียใจนะครับ neutral รู้สึกกลางๆ impatient รู้สึกใจร้อนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับส่วนนี้ natural classic นะครับตรงนี้3ข้อ5ข้อ5คะแนน3คะแนนนะครับคะแนนทั้งโลกอย่างที่บอกอันนี้ each month we invite one of our experts ในแต่ละเดือนเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญของพวกเราใน1คนให้มารีวิว that what wildlife book novel guide for textbook has influenced him or her most หนังสือเล่มไหนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขามากที่สุดหรือเธอมากที่สุดเดือนนี้มาท่าเป็น biologist เป็น TV producer เป็น film producer นะครับ has told us all อันนี้คุณดูกับเราไปก่อนนะ although I am very key leader แม้ว่าฉันจะเป็น a very key leader selecting the natural history book which has influenced me most was some challenge มันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ upon reminiscing about my childhood it become easier พอไปคิดถึงวัยเด็กแล้วมันง่ายขึ้น Where the book came from still remain a mystery หนังสือมาจากไหนยังไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนเพราะงั้นเราดูตรงคำถามก่อนนะครับ27 When first asked to choose a book she ทำไมครับข้อ D dog ไม่ใช่นะ D dog เอาคำ here and there มาย้ำมั่วนะครับว่าเลือกหนังสือที่ถูกเขียนเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของเธอเปล่าเลยนะเขาบอกว่าคิดถึงหนังสือตอนเป็นเด็กที่แบบมีส่วน influence เขามากที่สุดเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ recently ไม่ใช่เมื่อเร็วๆนี้ feel excited no had difficulty making a decision ตัดสินใจลำบากไม่รู้จะเลือกอะไรเลยนะครับแล้วส่วนข้อ28 what does Martha say about the book the golden hawk of Genghis Khan นะครับตรงนี้ต้องสแกนครับหาหนังสือก่อนนี่ The Golden Hawk of Genghis Khan เขาคิดยังไงเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับ I remember to this day the impact it had on me ก็บอกเป็น rich boy growing up นู่นนี่นั่น great deal rob father determined to get the bird back The book เป็น perfect combination ของAdventure, Mystery, Honor, Friendship, Danger, and Suffering ซึ่งHowever, it was the sense of place ครับ that impressed me the most นะครับว่าให้รู้ไอเดียของการอยู่ใน vast open space อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพียงข้อนี้ ก็คือ
เมาส์หายอ่ะข้อ28ก็ต้องเป็นอะไรครับ28ก็ต้องIt's known to very few people. It's the best book. It was very popular when she was a child. It is one of many mystery books she has read. Rarely have I met anyone who has heard of it. แทบจะไม่เจอใครที่เคยได้ยินกับหนังสือเล่มนี้เลยนะครับมาจากไหนฉันก็ยังไม่รู้ว่าฉันได้อ่านมาจากไหนเพียงข้อเนี้ยต้องIt is known to a very few people ใช่ไหมข้อ28คือคนไม่ค่อยรู้จักหนังสือเล่มนี้ฉันได้มาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่อ่านแล้วมันสนุก ตัวอันนี้ครับสองข้อสุดท้ายข้อ29 What did Martha enjoy about the book มาร์ธาเขาชอบเรื่องอะไรซึ่งอันนี้ข้อ29นะจากที่เราอ่านกันเมื่อกี้คือเขาชอบเรื่องการบรรยายที่ต่างๆใช่ปะชอบเรื่อง The Geographical Setting นะครับเดี๋ยวพวกขยะนะครับว่าI was a sense of place สถานที่ก็ได้รู้จักสถานที่อ่ะใช่ป่ะบอกว่าได้รู้จักที่ต่างๆมากมายเลยนะครับ Emptiness of Gobi Desert The Tian Shan Mountain The excitement of riding through forests and over rolling hills holds a deep fascination for me นะครับเขาชอบเรื่อง geographical setting what value did Martha learn from the book ก็คือ how to get the most out of life นะครับดูตรงตัวนะพวกเนี้ยค่อยๆดูนะครับครูว่ามันก็เป็นแนวข้อสอบที่ไม่ยากเลยแล้วความเป็นจริงเนี่ยครูก็ไม่ได้แนะนำให้เราต้องเก็บทุกสนามสอบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการสอบแข่งขันเยอะเก็บสนามสอบที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะกับเราไม่ง่ายไม่ยากเกินไปอะไรเงี้ยอย่างที่เสร็จครูก็คิดว่าครูแนะนํานะเพราะว่าตัวคนเราเขาสอบไปทางธรรมศาสตร์เป็นคนออกซึ่งก็มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของอินโดเขาก็ดีแต่ครัวข้อมันน้อยไปหน่อย30 ข้อและคะแนนแบบไม่เท่ากันเลยก็ดูแบบนิดนึงนะครับและมีข้อง่ายปนข้อยากครัวจะดีกว่านี้ถ้ามีสัก50 ข้อเพราะอย่างเงี้ยแล้วแต่ใครเดาถูกได้คะแนนเยอะไปเลยคะแนนก็ห่างกันเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ขอยังไงฝากติดตามนะครับทางเพจอยู่เรื่อยๆครูก็จะคอยอัปเดตนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรมีคำถามตรงไหนก็ทิ้งฝากข้อความไว้ได้หรือคอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปนี้เลยก็ได้นะครับและขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสวัสดีครับ